โรนัลโดทีมูรินโญ่เชื่อว่าเก่งกว่าโรนัลโดบอกว่าฟุตบอลนี่น่าเบื่อขาดเสน่ห์การเมืองเยอะให้ค่ากองหน้ามากเกินไปและแม้แชมป์จัดไปจะมีสายสัมพันธ์กับทั้งเมสซี่ไปและโรนัลโดแต่ปีนี้ถ้านักเตะคนหนึ่งไม่ได้บอลทองคำฟุตบอลจะเสีย FC อีกหลายคนหลายคนจะผิดหวังใครอะแชมป์จัดไปสวัสดีครับเป็นไงพี่น้องแมนปะแชมป์จัดไปคิดตั้งแต่ก่อนยูโรจะเริ่มแล้วก็เฉลยผลตั้งแต่ก่อนแข่งเกือบ24ชั่วโมงว่าสเปนแชมป์ชัวร์มากกว่า 93.3% อ่ะใครยังไม่ได้ชมก็ไปชมได้นะฮะโชว์ที่มีชื่อว่าอังกฤษจะพลาดแชมป์เพราะการดื่มสื่อแฟนๆและราคาเสื้อเมื่อเช้านี้กระทิงแดงชนะสิงโต3 2ประตูต่อ1นะฮะสร้างเรคคอร์ดชนะรวดมันส์ทั้ง7นัดจัดไป15โกลส์ขนาดชาวอังกฤษก็ยังยอมรับนะฮะว่าดีแล้วเพราะว่าผู้ชนะควรเป็นทีมที่เล่นเกมรุกมากกว่าเล่นสวยงามมากกว่า Victory for attacking footballและที่น่าสนใจก็คือคนอังกฤษที่รักสงบหลายคนก็ดีใจแล้วก็เชื่อว่าดีแล้วที่แพ้เพราะว่าถ้าเกิดชนะเนี่ยจะเกิดความเสียหายในประเทศอาจมีคนล้มตายเพราะว่าเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยรอบชิงที่อังกฤษเป็นเจ้าภาพเกิดภาพที่ทำให้ชาติเนี่ยเสียเครดิตพอๆกับอดีตประธานาธิบดีของอเมริกาทรัมป์ถูกลอบสังหารเลยทีเดียวเพราะว่าแฟนเกือบหมื่นนะฮะบุกทำร้ายสนามกีฬาแห่งชาติซึ่งใน Netflix นี่ทำสารคดีเลยนะฮะชื่อว่า The Final Attack on Wembley ที่โอ้โหพูดถึงมุมมืดนะฮะในความบ้ากีฬาคลั่งชาติดื่มเหล้ามากที่ทำให้แฟนอังกฤษที่ไม่มีตั๋วเกือบหมื่นมาชุมนุมกันหน้าสนามทำลายข้าวของทำร้ายคนเขวี้ยงขวดบินไปเนี่ยเหมือนกับมีสงครามกลางเมืองแล้วก็มีคนจำนวนมากพยายามจะมั่วเข้าไปในสนามความปลอดภัยหามีไม่มาตรฐาน security โอ้โหสวนทางกับการที่ตัวเองมีลีกอันดับหนึ่งของโลกสุดท้ายมีเกือบ100คนที่ถูกจับนะฮะแล้วก็ตำรวจเกือบ20คนได้รับบาดเจ็บโดยที่มีผู้บริหารแล้วก็คนในประเทศจำนวนมากให้สัมภาษณ์ว่าดีแล้วที่แพ้เพราะถ้าชนะความเสียหายความรุนแรงจะยิ่งมากกว่านี้ก็ใครจะไปดูกีฬาในยุโรปก็ควรชมนะครับ The Final Attack on Wembley ก่อนและไม่ควรใส่เสื้อทีมใดทีมหนึ่งเด็ดขาดเพราะว่าเสี่ยงตายมากพี่น้องฮะช็อตเด็ดของสเปนในการคว้าแชมป์ยูโรครั้งนี้ในโลกโซเชียลครับมีการเรียกร้องว่าโอ้โหต้องให้รางวัลแบ็คขวานักเตะ number 2ดานีคาราวาฮาลปีนี้นี่โอ้โหเป็นปีทองเลยนะฮะช่วงต้นฤดูนี่พาเรอัลมาดริดชนะบาร์ซ่าถึง 4-1 เป็นแชมป์ซุปเปอร์คัพของสเปนเป็นแชมป์ลีกสเปนิชลาลิก้าในรอบชิงบอลถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกกับเสือเหลืองดอร์ทมุนด์ดานี่ก็จัดไปฮะโขกประตูประวัติศาสตร์แล้วก็คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมในรอบชิงแล้วก็ล่าสุดนี่เป็นแชมป์ยูโรกับสเปนอีก4แชมป์2ในลีกกระทิง2ในระดับทั่วยุโรปและระดับทวีปใครคิดว่าดานี่ควรได้บอลทองคำพิมพ์บวก2แต่ที่พิเศษสุดคือความสัมพันธ์ดานี่กับคนบนม้าซึ่งเดี๋ยวตอนจบจะขึ้นลิงก์ให้นะฮะว่าทำไมดานี่และครอบครัวของเขาเหมาะที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีของครอบครัวไทยที่ใจกว้างและถ้าบอลทองคำและรางวัลสูงสุดต่างๆของฟุตบอลยังคงมองข้ามดานี่กีฬานี้จะถูกก้าวข้ามจากกีฬาอื่นเช
ช่นกัน